วัสดีค่ะชูกราฟลาเวอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกุหลาบญี่ปุ่น20สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายทนโรคและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทยค่ะมาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกเซซิสเดเวอรองเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่มีกลิ่นหอมอ่อนๆมีทรงดอกที่แปลกตากลีบดอกจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเหมือนปุยฝ้ายตรงกลางดอกจะมีกระดุมและเกสรสีเขียวทุกดอกสวยหวานและมีเอกลักษณ์มีความน่ารักมากๆเลยทีเดียวในช่วงที่อุณหภูมิต่ำดอกจะมีสีชมพูหวานแต่ในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นดอกจะมีสีชมพูเพียงเล็กน้อยสายพันธุ์ที่2เฮกเตอร์เป็นกุหลาบญี่ปุ่นปี2014ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระดอกมีสีม่วงแดงกลิ่นหอมเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ในอากาศร้อนเป็นไม้พุ่มตัดดอกปักแจกันดอกทรงถ้วยขนาดกลางถึงใหญ่บานทนและมีกลิ่นหอมหวานสายพันธุ์ที่3เลอเชนบลูเป็นกุหลาบญี่ปุ่นก่อนคศ2012พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบทรงพุ่มขนาดใหญ่มีดอกสีม่วงลาเวนเดอร์ขนาดกลางมีกลิ่นหอมกลางๆเรียงง่ายโตไวให้ดอกดกเป็นช่อและบานทนมากๆเลยทีเดียวเป็นกุหลาบสีม่วงที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทยสายพันธุ์ที่4ปารีสเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีดอกโตออกดอกเป็นพวงมีกลิ่นหอมและเป็นกุหลาบที่ไล่โทนสีชมพูฝาดอมเทามีกลิ่นหอมออกแนวดามัสหรือกุหลาบสมัยเก่าผสมกลิ่นเมอร์ทรงพุ่มแน่นใบเรียวเล็กมันวาวเลี้ยงง่ายทนโรคและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเมืองร้อนสายพันธุ์ที่5เดบเน่เป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีสีชมพูอ่อนเจือสีส้มแซลมอนเป็นกุหลาบที่มีเฉดสีสดใสที่มีความสง่างามกลีบอยากระบายเล็กน้อยเหมือนบรรยากาศที่พลิ้วไหวและนุ่มนวลมีกลิ่นหอมอ่อนๆของชามีกลีบดอกที่บานทนในบางครั้งบานนานมากกว่า3สัปดาห์เลยทีเดียวเหมาะสำหรับตัดดอกใส่แจกันทรงพุ่มแผ่กว้างและแข็งแรงและสามารถต้านทานโรคได้ดีมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่6โฮราเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีดอกสีชมพูสดใสบานสะพรั่งสีของดอกจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในปลายฤดูหนาวจะกลายเป็นสีชมพูเข้มและดอกหนาขึ้นมีกลิ่นหอมของผลไม้เป็นกุหลาบที่มีทรงพุ่มสูงแต่สามารถปลูกให้เป็นกุหลาบเรื้อยได้ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นออกดอกได้ตลอดฤดูกาลมีความต้านทานโรคได้ดีมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่7ฟลุสเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีปลายกลีบสีชมพูเข้มดอกบานเต็มที่จะมีพื้นหลังกลีบสีเหลืองครีมหอมแรงออกแนวกลิ่นผลไม้มีรูปทรงดอกที่ชวนให้นึกถึงผลไม้การไล่สีของดอกจะเหมือนตอนที่ผลไม้แตกรวมถึงกลิ่นผลไม้ที่เข้มข้นสำหรับเคล็ดลับในการเลี้ยงฟลุสคือการให้ปุ๋ยหลังตัดแต่งหนักในช่วงปลายฝนต้นหนาวและหลังจากออกดอกครั้งแรกควรให้ปุ๋ยครึ่งนึงจากจำนวนปกติสายพันธุ์ที่8ออเฟโอเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีสีม่วงพล้ำกลีบด้านในสีม่วงหากอากาศหนาวจะมีสีม่วงเข้มกลีบด้านนอกสีขาวผสมสีเงินวาวออกดอกขนาดกลางให้ดอกดกตลอดทั้งปีหอมแรงกลิ่นผลไม้สีแดงและเครื่องเทศมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนสายพันธุ์ที่9ฮิโยริเป็นกุหลาบญี่ปุ่นจากค่ายเคจิโรดฟาร์มเป็นกุหลาบที่มีสีชมพูอ่อนเจือขาวพิงค์เพิร์ลเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมปานกลางออกแนวกลิ่นผลไม้และยางไม้หอมเลี้ยงง่ายให้ดอกดกตลอดทั้งปีหากอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนดอกจะมีสีขาวมากขึ้นแต่หากในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิต่ำลงดอกจะมีสีชมพูอ่อนสวยคนละแบบสำหรับกุหลาบฮิโยริพัฒนาสายพันธุ์มาจากกุหลาบฮิสกิมีปลายกลีบอยากเป็นคลื่นสวยงามน่ารักมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่10ไซซีเป็นกุหลาบจากค่ายโรซาออเรนจิสเป็นกุหลาบที่มีตรงกลางกลีบมีสีชมพูหวานและกลีบด้านนอก
และปลายกลีบจะมีสีขาวออกดอกเป็นช่อหากอุณหภูมิต่ำลงหรือในช่วงหน้าหนาวกลีบดอกจะมีสีชมพูอมม่วงมีกลิ่นหอมอ่อนๆถึงปานกลางและมีปลายกลีบแหลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่11แฟร์เป็นกุหลาบที่มีสีเหลืองส้มทรงดอกน่ารักมีกลีบที่เรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงามเมื่อกลีบที่ทับซ้อนกันบานสะพรั่งก็แผ่กระจายดุจเปลวไฟปลายกลีบดอกแหลมสีส้มสวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นดอกขนาดกลางกลิ่นหอมระดับกลางพุ่มกลมเต็มใบแน่นสีเขียวเข้มออกดอกดกตลอดทั้งปีมีความสมรุนของพุ่มตามธรรมชาติตามแบบฉบับของไม้กลาเดนสายพันธุ์ที่12คามินคามินเป็นกุหลาบญี่ปุ่นปีค.ศ.2021พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาโคโนริคิโมระเป็นกุหลาบเรื้อยที่มีสีม่วงอ่อนอันเดอร์โทนสีเงินกลีบดอกอยากระบายกลิ่นหอมชาเขียวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดอกจะมีสีม่วงอมชมพูและสีน้ำตาลสีของดอกจะสามารถเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศสามารถใส่ได้ทั้งแบบซุ้มตรงซุ้มโค้งและยึดกับผนังเป็นกุหลาบเรื้อยที่สามารถเรื้อยได้สูงถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวเป็นกุหลาบเรื้อยที่มีรอบดอกไวบานสะพรั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั้งปีมีความแข็งแรงและต้านทานโรคได้ดีมากๆเลยทีเดียวสายพันธุ์ที่13เพเนโรพีเพเนโรพีเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาโคโนริคิโมระเป็นกุหลาบที่มีสีชมพูแอปริคอตดอกผสมสีครีมและสีเหลืองดอกใหญ่ปลายกลีบแหลมหยักมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศผสมกลิ่นผลไม้สีแดงเข้มและกลิ่นชามีกลีบดอกที่ละเอียดอ่อนถูกผสมผสานกับโทนสีอบอุ่นเป็นกุหลาบที่รวมเอาความสวยงามและความอบอุ่นมีความลงตัวเปลี่ยนบรรยากาศในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักกุหลาบได้ในทันทีสายพันธุ์ที่14คลาสสิกตูตูคลาสสิกตูตูเป็นกุหลาบญี่ปุ่นที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิโมระคลาสสิกตูตูเป็นลูกสาวของเดฟเน่มีดอกที่อ่อนช้อยและสวยงามเป็นกุหลาบที่มีกลีบนุ่มนวลและพริ้วไหวราวกับเต้นรำไปรอบๆในทุกฤดูกาลตั้งชื่อตามลักษณะของดอกไม้ซึ่งคล้ายกับกระโปรงตูตูเครื่องแต่งกายบนเวทีที่ใช้ในบัลเลต์คลาสสิกสายพันธุ์ที่15ไมโรสไมโรสเป็นกุหลาบญี่ปุ่นปีค.ศ.2019ไมโรสเป็นกุหลาบที่มีดอกสีแดงสดกลีบหนาและมีสัมผัสนุ่มเหมือนกำมะหยี่หอมอ่อนๆกลิ่นชาบานทนให้ดอกดกตลอดทั้งปีทรงพุ่มกระทัดรัดทนร้อนทนเชื้อราให้ดอกต่อเนื่องในทุกฤดูกาลคุณสมบัติครบถ้วนทั้งเรื่องความสวยงามกลิ่นและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงทนโรคและแมลงตามความตั้งใจของผู้เพาะพันธุ์คือมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระสายพันธุ์ที่16เรซาเบรเรซาเบรเป็นกุหลาบที่มีสีเม็ดทรายที่ไม่ง้อการตัดแต่งมีความสมรุนของทรงพุ่มตามธรรมชาติทรงพุ่มกระทัดรัดและกลมเต็มเป็นลักษณะธรรมชาติของสายพันธุ์เรซาเบรเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่านาฬิกาสายมีลักษณะดอกที่เป็นเอกลักษณ์มีกระดุมอยู่ตรงกลางดอกพร้อมกับความต้านทานโรคได้อย่างดีเยี่ยมทนร้อนทนเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้อากาศร้อนมากกว่า40องศาในเดือนเมษาของบ้านเราหรือแม้กระทั่งในหน้าฝนก็สามารถทนเชื้อราได้ดีมากๆเลยทีเดียวมาต่อกันที่สายพันธุ์ที่17ชาริมาชาริมาเป็นกุหลาบญี่ปุ่นปีค.ศ.2019พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิโมระเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสายพันธุ์กุหลาบที่สวยงามและสายพันธุ์กุหลาบที่แข็งแรงทนต่อโรคลักษณะดอกอ่อนช้อยไล่ระดับสีชมพูอ่อนและค่อยๆเข้มขึ้นเป็นกุหลาบที่เปล่งประกายงดงามและแสดงออกในบรรยากาศเหมือนคู่รักที่อบอวลเต็มไปด้วยความรักมีกลิ่นหอมปานกลางออกแนวกลิ่นดามัสกลิ่นชาและกลิ่นสมุนไพรสายพันธุ์ที่18บลูกราวิตี้บลูกราวิตี้เป็นกุหลาบญี่ปุ่นปีค.ศ.2020พัฒนาสายพันธุ์โดยมิสเตอร์ทาคุโนริคิมูระเป็นกุหลาบที่มีความงดงามที่น่าหลงใหลสีโทนฟ้าอมม่วงที่เกิดจากความพยายามในการพัฒนาสายพันธุ์มีกุหลาบใกล้เคียงโทนสีฟ้าอยู่หลายชนิดแต่บลูกราวิตี้ดูเหมือนจะเข้าใกล้โทนสีนี้มากที่สุดแม้จะไม่เต็ม 100% ในฤดูร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเทาควรเด็ดดอกเพื่อสะสมอาหารในลำต้น
เมื่ออุณหภูมิปรับลดลงจะให้ดอกในโทนสีฟ้าอมม่วงจำนวนมากเหมาะกับการปลูกในพื้นที่แสงแดดประมาณ 50-70% ต่อวันสายพันธุ์ที่19รอบดีออรอบดีออเป็นกุหลาบญี่ปุ่นจากค่ายคาวะโมโตะเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยดอกมีสีเบจและสีทองเล็กน้อยและตรงกลางดอกมีสีม่วงอ่อนให้ความรู้สึกวินเทจมีกลิ่นหอมหวานและเต็มไปด้วยความหรูหรางดงามและสายพันธุ์ที่20ทรอยเมรัยทรอยเมรัยเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงออกแนวกลิ่นชาและผลไม้สีเขียวเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์อย่างยิ่งนอกจากกลิ่นหอมๆแล้วยังมีสีของดอกที่แสนหวานในเฉดสีชมพูแอปริคอตและสีเหลืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและฤดูกาลเป็นกุหลาบที่มีความต้านทานโรคได้ดีเยี่ยมและสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้จะอยู่ในสภาพปลอดสารกำจัดศัตรูพืชดอกที่สวยงามกลิ่นหอมยอดเยี่ยมและความต้านทานโรคทำให้กุหลาบสายพันธุ์นี้ยิ่งน่าหลงใหลเหมือนกุหลาบในฝันเลยทีเดียวทรอยเมรัยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าความฝันตกอยู่ในภวังค์หรือฝันหวานนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะชื่นชอบสายพันธุ์ไหนก็อย่าลืมเสาะหามาปลูกกันนะคะขอให้มีความสุขกับกุหลาบที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย